สวัสดีครับพบกันวันศุกร์ที่9มิถุนายน2566วันนี้ผิดหวังกันนะครับเพราะคิดว่าน่าจะเป็นสุขหรรษาปัจจัยภายนอกดีครับและฝรั่งก็มาซื้อ2วันแล้วแต่ฝรั่งกลับเล่นไม่ซื้อวันนี้มาขายพันกว่าล้านนะครับก็ดูเมื่อวานสถานการณ์เหมือนว่าฝรั่งกลับมาแล้วยังเป็นตัวแปรที่พลิกผันเอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่แต่เมื่อวานนี้ระบบไป26จุดวันนี้ถ้าจะลงสักหน่อยก็ถือว่าวิ่งแรงเมื่อวานนี้วันนี้ถือว่าพักเหนื่อยแล้วกันแต่กำไรยังเยอะนะครับ26ลงไป4โอ้ยังบวกอยู่ตั้ง22จุดเนี่ยแล้วฝรั่งก็อย่างว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้ขายก็ไม่ได้ครับไม่ได้หมายความว่าจะกลับมาปักหลักขายต่อเนื่องค่อยๆดูค่อยๆตามไปภาวะตลาดโดยรวมไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่หุ้นหลายตัวน่าเป็นห่วงนะเอาตัวที่แบบว่าใครไปยุ่งลำบากแล้วกันไปไม่ลามาไม่ไหวเดลต้าครับวันนี้ลงแรงอีกตัวหนึ่งที่กลับบ้านเก่าก็คือสตาร์คอร์ปอเรชั่นหรือสตาร์ควันนี้นิวโลตั้งแต่เข้าตลาด11สตางค์ครับลงไป3สตางค์ก็ส่งสัญญาณเตือนเพื่อนนักลงทุนแล้วนะครับไม่จำเป็นอย่ายุ่งตั้งแต่กลับมาซื้อขายวันที่1มิถุนายนแล้วเพราะว่าข้อมูลอะไรก็ไม่มีมีแต่ข่าวร้ายๆและนี่เหมือนว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าสถานการณ์บริษัทย่ำแย่ฐานะการเงินอาจจะเลวร้ายกว่าที่คิดและไม่รู้ว่างบการเงินปี2565วันที่16มิถุนายนที่ผู้บริหารบริษัทแจ้งไว้จะเลื่อนอีกหรือไม่อีกตัวนะครับเอารายตัวเอาให้หมดเลยที่แรงๆร้อนๆในช่วงวัน2วันนี้อบิโก้ไฮเทคหรือ AS ลงแล้วลงเลยครับความจริงเนี่ยเรื่องการย้ายฐานการผลิตของ Isuzu ปฏิเสธมาแล้วยืนยันเนี่ยยังปักหลักอยู่ในประเทศไทยแต่ Abico Hightech หรือ AS วันนี้ยังไม่ฟื้นครับหัวที่หัวต่ำเสียศูนย์ไปเลยวันนี้ลงต่อเอาละก่อนที่เราจะมาดูของเราตลาดส่งท้ายสัปดาห์พักเหนื่อยเล็กน้อยก็ดูเพื่อนบ้านย่านเอเชียก่อนนิกเกอิตลาดทุนโตเกียวครับบวก623จุดลงนิดเดียวนะครับลงแป๊บเดียวแล้วก็ดีกลับขึ้นมาเลยก็ยังเป็นตลาดที่โดดเด่นนับจากต้นปีนี้ฮั่งเส็งของฮ่องกงบวก90จุดจีนบวก16จุดครับส่วนฟิวเจอร์ดาวโจนส์ลงไปประมาณ70จุดและยุโรปส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงในกรอบแคบๆเรากลับมาดูของเราครับดัชนีวันนี้ปิดที่ 1,555.11 จุดลงไป 4.39 จุดมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 43,293 ล้านมาดูสิบอันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดครับอันดับ1 Delta ก็รูดไปเลยนะครับ5บาท50และมีส่วนดึงดัชนีกดดัชนีให้ลงมาด้วยปิดที่98บาทขายตามแห่เข้าไปถอยไม่ทันเจ็บตามระเบียบ KBank ครับ132บาท50ลงไป1บาทอันดับ3 BDMS 28บาท75บวก25สตางค์ JMT ครับวันนี้ร้อนขึ้นมา43บาทบวก3บาท50 LT 72บาท25บวก1บาท1บาท Advanced Info Service 219เดินหน้าต่อครับบวกอีก2บาท SCB107บาท50ไม่เปลี่ยนแปลงกราฟ47บาทลงไป25สตางค์อันดับ9บ้านปู8บาท75ลงไป10บวก10สตางค์นะครับและ KTB 19บาท50บวก10สตางค์ส่วนสตาร์ค11สตางค์ครับลงไป3สตางค์หนักหน่วงนี่สะท้อนว่าอาจจะมีอินไซต์ภายในว่าฐานะของบริษัทย่ำแย่นะเอาละครับเราไปดูการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มกันวันนี้ฟ
รั่งก็อย่างที่ว่าไว้ใจไม่ได้กลับมาขายแล้วครับดูที่นักลงทุนสถาบันก่อนยังสู้ต่อครับซื้อต่อ 1,352 ล้านพอร์ตโบรกเกอร์ก็สู้ต่อครับซื้อ435ล้านนักลงทุนต่างชาติขาย 1,503 ล้านและในประเทศครับรายย่อยดีครับขายน้อยเสียดายขายน้อยกว่าฝรั่ง283ล้านแต่ดีที่ขายไม่ใช่เข้าไปช้อนนะครับเพราะว่ารายย่อยนี่เห็นตัวแดงๆแล้วมักจะใจสู้เข้าไปช้อนบางทีก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวปีนี้เจ็บเนื้อเจ็บตัวครับช้อนแล้วเนี่ยมันลงต่อช้อนก็งอเกลื่อนกระดานเลยต้องเอาเข่งไปเก็บกันช้อนสำหรับรายย่อยเอาละครับตรงท้ายสัปดาห์พลิกความคาดหวังเล็กๆแต่ไม่เป็นไรก็ว่ากันใหม่อย่างน้อยๆดัชนีก็ยังยืนเหนือ1550ได้ส่วนสัปดาห์หน้าก็ต้องไปติดตามนะครับฝรั่งเอายังไงจะกลับมาไหมจะขายต่อหรือกลับมาซื้อใหม่ถ้าซื้อใหม่ก็ไปต่อได้วันนี้ถือว่าพักเหนื่อยนะครับภายใต้เงื่อนไขว่าต้องมีปัจจัยลบข่าวร้ายเข้ามาใหม่และฝรั่งกลับมาสัปดาห์หน้าก็มีลุ้นนะครับฟื้นขึ้นมาใหม่แต่หุ้นตัวเล็กตัวน้อยเตือนไว้นะครับเข้าใจว่าเพื่อนนักลงทุนรายย่อยๆนี่มีหุ้นเก่งกำไรตัวเล็กตัวน้อยซึ่งปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอและมีแต่ขายฝันเป็นบริษัทที่ขายฝันผู้บริหารขี้โม้ทิ้งได้ทิ้งครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายดูอย่างสตาร์คดูอย่างมอเป็นตัวอย่างใครเพ่นก่อนรอดก่อนเจ็บตัวน้อยกว่าเตือนครับเพราะว่าหุ้นที่มีลักษณะมอและสตาร์คยังมีอีกนับ10บริษัทบางทีท่านก็รู้ว่าอ๋อบริษัทนี้มันเน่าแต่ละทำใจตัดขาดทุนไม่ได้ก็เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายย้ำอีกทีครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับปิดตลาดวันจันทร์เรากลับมาคุยกันใหม่สวัสดีครับ